بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولاAllahumma faqqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนกุรอานทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้จะเริ่มอ่านในอายะห์ที่138ในซูเราะห์อัลอารอฟขึ้นต้นอายะวะจาวัซนาบิบานีอิสรออีลัลบะห์รนะอายะที่138อยู่ในยุสที่9ลำดับซูเราะห์ที่7ก็คือซูเราะห์อัลอารอฟนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นที่อัลฟาติฮะก่อนอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدينإياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهمغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيموجاوزنا ببني إسرائيل البحرفأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة
กอละอินนะกุมกอมุตะจฮะลูนอินนะฮาอูลาอิมุตับบะรุมมาฮุมฟีฮิวะบาติลุมมากานูยะมะลูนقال أغير الله أبغيكم إلها قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمينوَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِيقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاءربكم عظيم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم الحمد لله มาดูความหมายหายใจหายคอให้โล่งนะมาฟังความหมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับพวกเรายังอยู่ในเรื่องราวของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับมูซาบุตรของอิมรอนนะพ่อในชื่ออิมรอนแต่คนละอิมรอนกับพนางมัดยำนะคนละคนกันแต่ชื่ออิมรอนเหมือนกันมูซาหลังจากที่อัลลอฮ์ได้ให้สัญญาณต่างๆในการช่วยเหลือบานีอิสรออีลนะวะจาวัสนาบิบานีอิสรออีลัลบะฮ์และเราได้ให้วงวานอิสรออีลข้ามทะเลไปได้ฟะอะตาวอะลากอมียะกูฟูนะอะลาอัสนามินละฮุมและพวกเขาก็มาอย่างกลุ่มชนหนึ่งคือเดิมเนี่ยอยู่ฝั่งทะเลแดงอีกฝั่งหนึ่งฝั่งอียิปต์ตอนนี้ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งบิลาดิชามปาเลสไตน์ปาเลสไตน์ซีเรียจอร์แดนตรงนั้นน่ะนะพอข้ามมาก็แน่นอนว่าคนละแผ่นดินกันปรากฏว่าพอข้ามมาก็ไปเจอกลุ่มชนที่อาศัยอยู่แต่เดิมกลุ่มชนนี้เนี่ยเขาก็ทำการสักการะอัลอัสนามินละฮุมไปทำการสักการะต่อจเวตอัสนามก็คือรูปปั้นจเวตกอลูคนเหล่านี้ที่เพิ่งข้ามทะเลแดงมาเนี่ยบันิสรออีนบอกว่าไงกอลูโอ้
นบีมูซาเอ๋ยเอจัลละนาอิลาฮันกะมาละฮุมอาลีฮะจงให้มีขึ้นแก่เราด้วยเถิดซึ่งสิ่งที่เป็นการเคารพสักการะองค์หนึ่งเช่นเดียวกับที่พวกเขาทำการสักการะอยู่หลายองค์คือรู้อยู่แล้วว่ากลุ่มเนี้ยมีหลายองค์มีหลายพระเจ้านะเป็นรูปปั้นเป็นอัสนามนะแต่เขาอยากได้หนึ่งเดียวแต่ก็จะขอเป็นรูปปั้นเหมือนกันนะแต่อาจจะเอารูปปั้นเดียวซึ่งของเราเนี่ยในหลักการศาสนาของเราเนี่ยไม่มีการสักการะต่อมัคลูกไงเพราะเท่ากันหมดนะแล้วก็แม้กระทั่งคนที่ทำการปั้นขึ้นมาหรือหล่อขึ้นมาเนี่ยก็มาจากคนนั่นแหละมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองซะหน่อยก็คนไปสร้างขึ้นมาแล้วก็ไปอุปโลกว่าเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่ให้คุณให้โทษแต่เนื่องจากพวกเขาเนี่ยคุ้นชินกับสภาพของการกราบไหว้เจเวตพอข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งเห็นเขากราบไหว้เหมือนกันอยากจะมีเหมือนกันนะก็ล่ะเขากล่าวว่ากอรูใช่ไหมกอรูยามูซาเนี่ยกอรูยามูซาอิจัลลานาอิลาฮันกามาละฮุมอาลีฮะโอ้มูซาจงให้มีแก่เราด้วยเถิดซึ่งสิ่งที่เคารพสักการะองค์หนึ่งเช่นเดียวกามาเช่นเดียวกับที่พวกเขามีสิ่งเคารพสักการะอยู่หลายองค์ก็แหละเขากล่าวว่าแท้จริงพวกเจ้าเนี่ยนบีมูซากล่าวกับกลุ่มชนของพวกเขาเองว่าอินนากุมกอมุนตะจะฮาลูนทั้งเป็นพวกเจ้าเนี่ยช่างเป็นพวกที่โฉดเขลาเบาปัญญาเหลือเกินโง่เขลามากที่กลับไปขอให้มีการสักการะต่อรูปปั้นหรือว่าเจเวตนั่นเองอะตรงนี้เองเนี่ยมีตัฟซีรบอกเอาไว้ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทรงบอกให้ทราบถึงคำพูดโง่ๆนะใช้คำนี้เลยนะคำพูดที่โง่ๆที่เขลาของวงวานอิสรออีลบางคนแก่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามเมื่อพวกเขานั้นข้ามทะเลแดงมาหนีจากการตามไล่ล่าของฟิรอูนไปได้แล้วโดยได้เห็นอำนาจของอัลลอฮ์ที่ได้ช่วยเหลือให้เขาปลอดภัยด้วยสายตาของเขาเองแต่เขาเนี่ยก็ยังไปขอให้มีพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์อีกนักมุฟัสซีรีนอธิบายก็คือคนที่ตัฟซีรกุรอานนะอธิบายบอกว่าชาวที่เขาไปเห็นเนี่ยคือพวกไหนพวกกันอานเป็นชาวกังอานที่เคารพ บูชาจาเวดนะสมัยนู่นเลยเป็นไม่รู้เหมือนกันชื่อกันอานจะชื่อเดียวเหมือนกันลูกชายนบีนูห์นะกันอานอาจจะคนละยุคสมัยกันอยู่แล้วใช่หรือบางคนก็บอกว่าเป็นชาวเผ่าชื่อว่าลักมุนชาวเผ่าลักมุนอิบนุจารีดได้กล่าวว่าพวกเขากำลังกราบไหว้เจเวตที่มีรูปร่างเป็นวัวซึ่งสิ่งนั้นทำให้วงวายอิสราเอลเกิดความเครือบแคลงสงสัยและนำไปสู่การกราบไหว้รูปปั้นวัวในเวลาต่อมาเพราะต่อมาเนี่ยไอ้ซามีรีก็ทำรูปปั้นวัวขึ้นมาเหมือนกันนะทำไมอัลลอฮ์ใช้คำว่าหรือนบีมูซาบอกว่าอินนากุมกอมุนตะจะฮาลูนก็คือความโง่เง่าความโฉดเขลาต่อความยิ่งใหญ่ต่อของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะแล้วก็มีหะดีษนะครับที่รายงานว่าครั้งหนึ่งเนี่ยสมัยนบีนะนบีมูฮัมหมัดเราเนี่ยออกเดินทางจากมักกะฮ์ไปที่ฮุนีนพร้อมกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครไปด้วยชื่อว่าอบีวากิดอัลไลซีอันนี้เป็นซอฮาบะห์นะก็ไปกับนบีปรากฏว่ามีคนที่เพิ่งรับอิสลามมาใหม่ๆก็เดินทางไปด้วยคนพวกนี้เล่าว่าสมัยก่อนพวกกุฟฟาร์พวกที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยมีต้นพุทราอยู่ต้นหนึ่งพวกเขาเนี่ยจะมานั่งกันอยู่ใต้ต้นพุทรานี้เป็นประจำแล้วก็จะเอาอาวุธของพวกเขาเนี่ยไปแขวนไว้ที่ต้นไม้เพื่อให้อาวุธนั้นเกิดบารากัตเรียกว่าต้นไม้มงคลเพื่อเอาอาวุธเข้าไปแขวนปั๊บอาวุธนี้ก็จะเกิดมงคลที่ได้รับจากต้นไม้ต้นนี้หรือจะออกรบ
นะก็ต้องมีการเอาต้นเอาอาวุธเนี่ยไปแขวนไว้ที่ต้นไม้ก่อนเพื่อให้ได้รับความมงคลบารอกัตจากต้นไม้ปัจจุบันนี้ไม่ต้องแขวนแล้วเอาต้นไม้มงคลมาปลูกเลยเดี๋ยวนี้ปลูกเลยต้นละแพงๆอันนี้ความเชื่อเขานะแต่ถ้าเราปลูกอันนี้เราไม่มีความเชื่ออะไรเราปลูกเพื่อจะได้ให้ผลปลูกให้เกิดร่มรื่นดังนั้นเนี่ยเวลาฉันไปซื้อต้นไม้เนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกเราเป็นมุสลิมเขาแนะนำเลยโอ้ยต้นนี้เนี่ยปลูกแล้วเจริญเราก็บอกถ้าเจริญเก็บไว้เลยไม่ต้องขายเราขายแล้วทำไมเอาจริงไหมเออถ้าเจริญนี่ขายทำไมอ่ะเก็บไว้เลยเขาบอกอ๋อมีเป็นสิบต้นละแม้มันเข้าใจแนะนำเราไม่นี่ต้นนี้เจริญมากเลยมงคลแล้วทำไมไม่เก็บเอาไว้เองมาขายทำไมแสดงว่าต้องการจะขายใช่ไหมน้ำมงคลจริงต้องเก็บเอาไว้เก็บขายทำไมเอาแหละเขาก็แนะนำตามลักษณะของเขายิ่งคนจีนเนี่ยโอ้โหชอบเพราะว่าเขามีความเชื่อพวกนี้แต่เราไปซื้อเพื่อจะเอามาปลูกไม่มีอะไรอยู่แล้วถ้าแพงเราก็ไม่ซื้ออันไหนที่ไม่ค่อยมงคลเนี่ยเอามาให้ฉันเลยเอานั่นแหละเพราะมันถูกพอมงคลปั๊บแพงทันทีอันนี้ความเชื่อของเขานะของเราไม่มีนะครับบารอกัตมาจากอัลเลาะห์ตะอาลาปรากฏว่าพวกเขาก็เดินผ่านต้นพุทราต้นใหญ่ใบเขียวชะอุ่มท่านแล้วก็เลยบอกกับนบีบอกโอ้ท่านรอซูลทำให้เรามีที่แขวนอาวุธที่เป็นมงคลให้เราหน่อย นึกถึงสมัยก่อนเคยเอาไปแขวนเอาไว้อยากจะมีแขวนบ้างนบีจึงยกอายะห์กุรอานในซูเราะห์นี้เลยบอกว่าพวกท่านเนี่ยเคยพูดเหมือนกับที่กลุ่มชนของมูซาเคยพูดกับมูซาอิจอัลลานาอิลาฮันกะมาละฮุมอาลีฮะแล้วก็ยกเลยกอลาอินนะกุมกอมุนตะจะฮาลูนอินนะฮาอูลาอีแท้จริงกลุ่มชนนี้แหละมุตับบารุมมาฮุมฟีฮิวะบาติลุนแท้จริงกลุ่มชนนี้แหละสิ่งที่พวกเขาเคารพสักการะอยู่นั้นจะถูกทำลายจริงไหมอะไรที่เขาสักการะที่เป็นมักลุกเนี่ยสุดท้ายก็สิ้นสลายทั้งหมดมีเฉพาะผู้สร้างเท่านั้นแหละที่คงอยู่คงทนเขาเรียกคงเสมออยู่เสมอไม่สูญสลายพระอาทิตย์สุดท้ายก็สูญสลายดุนยาทั้งหมดจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็สูญสลายยกเว้นผู้สร้างก็คืออัลเลาะห์ตะอาลามุบติรุนมาฟีมุบติรุมมาฮุมฟีฮิวะบาติลุนนะแล้วก็เป็นสิ่งที่บาติลหมายถึงไร้ผลเลยไม่มีผลอะไรเป็นสิ่งที่บาปเป็นสิ่งที่ผิดมากานูยะมาลูนและสิ่งที่พวกเขานั้นเคยกระทำมาก็บาตินไม่ถูกตอบรับใดๆบาตินก็หมายถึงใช้ไม่ได้ไม่ซ้อไอการที่เราไปกราบไหว้บูชาจเวตหรือให้จเวตเป็นสื่อกลางเนี่ยทำให้อามันเสียหมดเลยถ้าเชือดกุรบันถวายให้กับกูโบด้วยไอกุรบันนี้ก็เสียหมดเลยอัลลอฮ์ไม่รับเลยนะเสียหายหมดนะครับเรียกว่าเป็นชิริกต่ออัลลอฮ์ตะอาลานั่นเองอ่ะต่อมากอล่ะนบีมูซากล่าวว่าอะกอยรัลลอฮ์อื่นจากอัลลอฮ์กันนั้นหรือนี่จะไปขออะไรอื่นจากอัลลอฮ์กันนั้นหรืออะกอยรัลลอฮ์อะบากีกุมอีลาฮาที่ฉันจะแสวงเนี่ยอื่นจากอัลลอฮ์กันนั้นหรือที่ฉันจะแสวงหาสิ่งที่เป็นที่เคารพสักการะให้แก่พวกเจ้าวะฮุวะฟัดดอละกุมอะลันอาลามีนทั้งที่พระองค์ได้ทรงเทิดพวกเจ้าไว้เหนือประชาชาติในสากลโลกเพราะอัลเลาะห์เนี่ยยกเกียรติของบะนีอิสรออีลณตอนนู้นนะณปัจจุบันนี้อุมมะห์ของท่านนบีเรานี่แหละนะประเสริฐกว่าดีกว่าเพราะตอนนี้บะนีอิสรออีลก็เป็นยะฮูดก็ไม่ได้เคารพไม่ได้เชื่อในนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอิซอันจัยนากุมและจงรำลึกถึงขณะที่เราได้ช่วยพวกเจ้าอัลเลาะห์ได้ช่วย มินอาลีฟิราอูจากอะไรจากการขู่เข็นจากการทำร้ายของฟิราอูกลุ่มชนของพิษฟิราอูยาซูมูนากุมนะโดยพวกเขาเนี่ยทำการทรมานอันเลวร้ายขู่เข็นนะซูอันอาซาบแล้วก็ทรมานอย่างรุนแรง
ยุกตีลูนะอับนาอากุมพวกเขาได้ฆ่าบรรดาลูกชายของพวกเจ้าวายัสตะยูนานีซาอากุมและก็ได้ไว้ชีวิตลูกผู้หญิงของพวกเจ้าวาฟีดาลิกุมบาลาอุมมิรับบิกุมอาซีมและในเรื่องนี้ในเรื่องนั้นเนี่ยคือการทดสอบอันสำคัญจากพระผู้อภิบาลของเจ้าอัลลอฮ์ช่วยเหลือแล้วให้พ้นจากกลุ่มชนให้พ้นจากผู้ปกครองที่เลวร้ายที่สุดแต่พอพ้นแล้วลืมอัลลอฮ์จะไปขออย่างอื่นแล้วนะตรงนี้เองเนี่ยการฆ่าผู้ชายเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเวลาเขาทำสงครามอะไรก็แล้วแต่เวลาเขาจะประหารเนี่ยเขาก็จะประหารผู้ชายเท่านั้นแหละผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะไว้ชีวิตเอาไว้หรือขอมาอัพในบางทีเขาก็เอามาเป็นสืบทอดต่อเอามาเป็นที่สืบทอดตระกูลต่อนะแต่ผู้ชายเนี่ยเขาจะไม่เอาไว้เขาจะประหารชีวิตนั้นการฆ่าผู้ชายนี่ก็ถือว่าเป็นการทำลายล้างประชาชาติเลยนะครับเผ่าพันธุ์เพราะสุดท้ายเนี่ยพอผู้หญิงไปแต่งงานเนี่ยก็จะถูกกลืนด้วยกับผู้ชายอยู่แล้วไม่เป็นไรครับอากาศมันน่านอนนะเดี๋ยวฉันรับด้วยการน่านอนไม่เป็นไรอันนี้อัลลอฮ์เคยเล่ามาแล้วในซูรอบะกรอเรื่องฆ่าผู้ชายเอาจำได้ไหมสาเหตุที่ฆ่าลูกผู้ชายทำไมตอนนู้นก่อนที่มูซาจะเกิดอีกตอนนั้นโหดมันทายบอกว่าเดี๋ยวจะมีผู้ชายคนมีเด็กคนหนึ่งโตมาจากบันิสรออีนมาท้าทายอำนาจมาเลยสั่งประหารหมดเลยยึดอำนาจกลัวสั่งประหารเด็กหมดเลยนี่เรื่องสมัยก่อนนู่นตอนนี้ยึดเลยอ่านต่อสักอีกหนึ่งอายะห์เดี๋ยวจะเป็นเรื่องยาวละووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدينسيدين وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتناوكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لنتراني ولكن انظر إلى الجبل قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فإن
فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ มาดูความหมายนะครับว่าวาอัดนามูซาและเราได้ให้สัญญาว่าอัดนาตรงนี้ก็หมายถึงสัญญาเราได้ให้สัญญาแก่มูซาทั้งหมดก็คือมีคำสั่งใช้เนี่ยทั้งหมดซาลาซีเนี่ยไลละ30คืนด้วยกันวะอัตมัมนาฮาบิอัชรินและเราก็ให้ครบอีก10 30ก็คือเดือนหนึ่งแล้วก็อีก10วันลักษณะเดือนกับ10วันเนี่ยถ้าเป็นอีกอันหนึ่งที่เขานับอิดดะของสามีตายจำได้ไหม4เดือน10วัน4เดือน10วันอันนี้สามีตายอย่างเดียวสามียาไม่มีสามียานี่ต้องนับประจำเดือนหรือ3เดือนถ้าไม่มีประจำเดือนนะแก่แล้วนับ3เดือนไม่นับ4เดือนนับแค่3เดือนถ้าหมดประจำเดือนแล้วก็นับตั้งแต่วันยาไปแหละให้ครบ3เดือนครบ3เดือน3เดือนมันเท่าไหร่ล่ะ90วันเนี่ย90วันเดือนหนึ่งก็30วันไงเอานับเต็มเดือนเนาะ30วันก็เท่ากับเท่าไหร่90วันอันนี้4เดือนเนี่ยบวกอีก10เท่าไหร่120เยอะนะบวกอีก10วันครับ3เดือนจ้ะไม่ยาแล้วหรออายุเยอะแล้ว อยู่ไปเถอะโหอยู่กันมาขนาดนี้แล้วเอาให้ว่าจากกันโดยการตายดีกว่านะอันนี้ต้องขอดูอาเยอะๆต้องขอดูอาเยอะเวลาแก่แล้วอย่าให้เลอะเทอะให้อยู่กับร่องกับรอยใช่ไหมอายุเยอะต้องนิ่งเข้าไว้อันนี้ไม่เกี่ยวกับประจำเดือนอะไรนะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องนบีมูซาไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ตาลาระยะเวลาที่จากกลุ่มชนของเขาไปนี่ก็คือ40วันไปกับเดือนไปเดือนหนึ่งคือทำไมต้องนับให้มันยากทำไมไม่นับ40วันก็คือแค่นับเดือนหนึ่งไง30วันก็คือเดือนหนึ่งแล้วบวกอีก10เดือนกับ10วันเพราะสมัยก่อนเวลานับเขานับเป็นเดือนๆอะไรเงี้ยครับจะได้ง่ายฟะอัตัมมามีกอตุร็อบบีฮีอัรบะอีนอะไรละจนกระทั่งครบทั้งหมดก็คือ40คืนด้วยกันแค่40คืนเองวะกอละมูซาลิอาคีก่อนจะไปเนี่ยต้องสั่งเสียก่อนก็สั่งแก่น้องชายก็คือฮารูนพี่ชายไม่ใช่น้องชายพี่ชายก็คือฮารูนนักลุฟนีนะให้ทำหน้าที่แทนฉันฟีเกามีในกลุ่มชนของฉันให้ดูแลคิดดูนะบันิสรออีเนี่ยต้องใช้สองคนนะคนเดียวไม่เอาไม่อยู่ต้องมีทั้งนบีมูซาแล้วก็นบีฮารูนช่วยกันเลยเพราะว่าต้องสองคนช่วยกันนะไม่ธรรมดาความดื้อของบันิสรออีเนี่ยความที่มันดื้อวะอัสลีแปลว่าปรับปรุงแก้ไข
อะไรที่ไม่ดีก็เปลี่ยนแปลงซะวะลาตัตตะบีแล้วก็อย่าได้ไปปฏิบัติตามซะบีนแปลว่าแนวทางมุฟซีดีนแนวทางของคนชั่วบรรดานักอธิบายอัลกุรอานบอกว่านบีมูซาถือศีลอดจนครบและเมื่อครบกำหนดเวลาก็ได้แปลงฟันด้วยกับกิ่งไม้ซีวักแล้วอัลลอฮ์ก็ใช้เขาเนี่ยทำอีก10คืนรวมเป็น40คืนจนกระทั่งครบสมบูรณ์และก็สั่งให้มุ่งตรงไปที่ภูเขาตูรภูเขาตูรนะซึ่งอยู่ในอายะห์ในซูเราะห์ตอฮาและในขณะที่นบีมูซาได้มอบหมายให้นบีฮารูนเนี่ยให้เป็นผู้ดูแลชาวอิสราเอลก็สั่งเสียให้ทำดีด้วยอย่าได้ทำสิ่งไม่ดีและถือเป็นการเตือนโดยทั่วไปซึ่งจริงๆแล้วนบีฮารูนก็เป็นคนดีของอัลลอฮ์ไม่ได้หมายความว่านบีฮารูนเนี่ยทำไม่ดีนะการสั่งอะไรให้ทำความดีนะไม่ได้แปลว่าเราต้องชั่วนะเหมือนก็เป็นการสั่งเอาไว้เป็นการกระชับแต่สมมติผมสั่งบอกลูกให้ทำการบ้านเนี่ยไม่ได้แปลว่าลูกไม่เคยทำการบ้านเขาอาจจะทำตลอดเนี่ยแหละแค่สั่งกำชับเฉยคือการสั่งมันยังมีสองแบบสั่งจากคนไม่ทำกับสั่งเขาทำอยู่แล้วแต่ก็สั่งเหมือนนบีไปปลุกลูกสาวอะถามว่าลูกสาวจะขึ้นไม่ขึ้นละหมาดเหรอระดับท่านหญิงฟาติมาเนี่ยไม่มีทางอยู่แล้วท่านอาลีเงี้ยไม่ละหมาดเหรอแต่เป็นการกำชับนะแล้วก็เสร็จแล้วพอไปถึงแล้วฟะลัมมาจาอามูซาและเมื่อนบีมาถึงตามอาจันตรงนี้ก็หมายถึงตามกำหนดเวลาวะลัมมาจาแปลว่ามามูซาลีมีกอตีนามีกอตตรงนี้แปลว่าสถานที่และกำหนดเวลาก็มีกอตนี่มี2ความหมายนะมีกอตแต่ที่เราไปเนียดกันเนี่ยมีกอตเรียกเขาเรียกมีกอตมาการก็คือสถานที่มีกอตอีกประเภทนึงเขาเรียกมีกอตซามานคือมีกอตเรื่องของเวลาอย่างจะไปอุกุบเนี่ยไปอุกุบวันอื่นไม่ได้ต้องอุกุบวันอุกุบเท่านั้นเขาเรียกมีกอตที่เป็นเวลาอันนี้ทั้งเวลาเลยก็คือครบ40วันแล้วก็สถานที่ก็คือภูเขาตูรและเมื่อมูซาได้มาถึงกำหนดเวลาของเราและพระผู้อภิบาลของเขาได้ตรัสกับเขาผู้ที่อัลลอฮ์สนทนาด้วยมีอยู่นบีเนี่ยมีนบีมูซาแล้วก็นบีมูฮัมหมัดเราตอนมีมูฮัมหมัดเราก็ตอนขึ้นไปรับวะฮีเรื่องละหมาดไอ้ที่เหลือนี่ผ่านญิบรีลเนี่ยคุยตรงๆกับอัลลอฮ์เนี่ยมีแค่นบีมูซากับนบีมูฮัมหมัดของเรานะแล้วก็นบีอาดัมตอนสร้างอันนั้นแน่นอนตอนสร้างเลยแล้วก็ต่อมากอลาร็อบบีอารีนีนบีมูซาบอกว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันโปรดให้ฉันอารีนีให้ฉันเห็นหน่อยอยากจะเห็นอัลลอฮ์ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะอยากเห็นอัลลอฮ์เลยอันซุรอิลัยฉันต้องการที่จะมองดูพระองค์อัลลอฮ์ตรัสว่ากอลาลันตารอนีพระองค์ทรงตรัสว่าเจ้าเห็นข้าไม่ได้เป็นอันขาดคำว่าลันตรงนี้เป็นการปฏิเสธแบบไม่ตลอดการเป็นการปฏิเสธช่วงระยะเวลาหนึ่งภาษาอาหรับเนี่ยมันจะมีคำว่าลันกะลัมถ้าลัมนี่แปลว่าปฏิเสธเลยไม่มีทางเลยลัมเนี่ยแต่ถ้าลันนี่คือปฏิเสธมีระยะเวลานั่นหมายความว่าการที่นบีมูซาไม่ได้เห็นอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้เห็นตลอดไปแค่ตอนที่อยู่ในดุนยาเท่านั้นแต่พอเมื่อตายไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวได้เห็นอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เห็นลันตรงนี้นะตารอนีวะลากินวะลากินอุนซุรอิลัญญาบันเห็นข้าไม่ได้เป็นอันขาดแต่ทว่าเจ้าจงมองไปที่ภูเขานั้นเถิดซึ่งเป็นภูเขาใหญ่โตมโหฬารเป็นภูเขาหินแข็งแกร่งฟะอินิสตะกอรมากานะฮูฟะซาฟะตารอนีถ้าหากมันมั่นคงอยู่ณที่ของมันแปลว่ามันไม่มีสูญสลายนะมันยังอยู่เหมือนเดิมเจ้าก็จะเห็นข้าเจ้าก็จะเห็นข้าให้มองไปที่ภูเขาฟะลัมมาครั้นเมื่อตะจัลลารับบูฮูลิลจาบัลครั้นเมื่อพระองค์ทรงได้ปรากฏที่ภูเขานั้นเดี๋ยวมีอธิบายหมดเลยปรากฏแบบไหนอย่างไรก็ทำให้จะละหูดักกาอัลลอฮ์ทำให้มันทลายลงราบเรียบไปหมดเลย
สูญสลายหมดเลยนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะวะคอรมูซาซออิกอมูซานี่ถึงขั้นสลบหมดสติไปเลยนะเห็นปั๊บนี่สลบไปเลยหมดสติไปฟะลัมมาอาฟาก็และเมื่อฟื้นขึ้นมากอละซุบฮานะกะมหาบริสุทธิ์แด่อัลเลาะห์ตะอาลาตุบตุฉันขอรู้แก่โทษต่อพระองค์นะอีไลกะแก่พระองค์ว่าอานาอูวะลุลมุมินีและฉันนั้นคือคนแรกในหมู่บรรดาศรัทธาทั้งหลายในบันิอิสรออีลคืออย่างนี้นบีมูซาเนี่ยมีอยู่สองเรื่องถ้าจำได้ในสุรบะกอรออยากจะเห็นว่ามนุษย์ฟื้นคืนชีพยังไงแล้วเราก็ทำให้เห็นนะโดยการที่ให้นบีมูซาเอานกมากี่ตัวไม่รู้สับ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 แล้วก็ไปไว้ตรงยอดเขาแล้วก็ให้เรียกมาพอเรียกมามันประกอบเองเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาหัวก็มาใส่ถูกตัวหมดเจ็ดชนิดใช่ไหมเนี่ยมนุษย์จำไม่ได้ค่ะท่อยเอามาสับรวมกันแล้วก็สุดท้ายเรียกมานกมาประกอบร่างให้เห็นเลยไปวางไว้บนภูเขาอันนี้เรื่องนึงอยากจะเห็นอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกไม่ได้เห็นไม่ได้ไปดูสิมองไปที่ภูเขาภูเขาพังสลายเลยดักกากลายเป็นละเอียดเลยตรงนี้เองเนี่ยไม่ได้หมายว่านบีมูซาเรานี่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะไม่ใช่แต่การขอแบบเนี้ยเป็นการขอให้หัวใจเนี่ยมันมั่นคงซึ่งแน่นอนก็เป็นเรื่องของนบีมูซาซึ่งพวกเราจะไปขอแบบนบีมูซาเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราไม่ได้มีมุอ์จิซาตมีอะไรนะต่อมามีรายงานว่าเราเนี่ยจะได้เห็นอัลลอฮ์ตอนที่เราตายไปแล้วดังที่มีในซูเราะห์อัลกิยามะห์อัลลอฮ์บอกว่าวูจูฮิยามะอิซินนาซิเราะห์อิลารับบิฮานาซิเราะห์ในวันนั้นหลายๆใบหน้าจะเบิกบานจ้องมองไปยังพระผู้เป็นบานของมันนะมองไปที่อัลลอฮ์ตะอาลาในคัมภีร์ก่อนได้ระบุเอาไว้ในหนังสือบิดายะวันนิยะฮินิฮายะยามูซาอินนาฮูลาตารอนีฮัตตาอิลลามาตไฮยุนอิลลามาตโอ้มูซาความจริงเจ้าจะไม่เห็นข้าโดยที่ยังมีชีวิตอยู่นอกจากตายไปแล้วคำว่าฟาลัมมาตาจัลลาร็อบบูฮูลินจาบันแปลว่าอะไรครั้นเมื่อพระองค์ได้ปรากฏที่ภูเขาเนี่ยแปลว่าไงอิหม่ามอะห์มัดได้รายงานในหนังสือมุสนัดของเขาจากอานัสบินมาลิกจากท่านนบีเกี่ยวกับดำรัสของอัลลอฮ์ตะอาลาที่บอกว่าฟะลัมมาตะจัลลาร็อบบูฮูลินญะบัลเขาได้เล่าว่าท่านได้กล่าวว่าเพียงเท่านั้นหมายถึงเพียงมุมนิ้วก้อยออกมาเท่านั้นมุมนิ้วก้อยคืออย่างนี้พวกเราเองเนี่ยเวลาจะเปรียบเทียบอะไรที่มันเล็กน้อยเนี่ยเราก็จะทำสัญลักษณ์แบบนิดเดียวกับนิ้วก้อยเนี่ยนิดเดียวคือเป็นการเปรียบเทียบนะเดี๋ยวจะไปเทียบว่าอัลลอฮ์มีอวัยวงอวัยวะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการตัชบีฮ์อัลลอฮ์เป็นเหมือนมักลูกไม่ได้อันนี้แต่ว่านิ้วก้อยเนี่ยเป็นการบอกถึงปริมาณที่นิดเดียวเล็กน้อยมากฉันก็ไม่รู้มีอะไรเล็กกว่านิ้วก้อยนะ นิ้วก้อยเล็กนิดเดียวตัวอย่างอีกอันหนึ่งเช่นเดียวกันกับอัลฮากิมได้รายงานในฮะดีษที่บันทึกเอาไว้ในหนังสือมุสตัดรอกสายรายงานจากฮัมมัดอิบนุสลามะบอกว่าหะดีษนี้เป็นหะดีษซอฮีหะนะตามเงื่อนไขของอิหม่ามมุสลิมอัสซุดดีได้กล่าวว่าอิกริมะแล้วก็จากอิบนุอับบาสบอกว่าฟะลัมมาตะจัลลาร็อบบูฮูลินญะบัลไม่ได้เผยอะไรออกมานอกจากปริมาณเท่ากับนิ้วก้อยนิดเดียวเผยมันได้แค่นั้นแหละนิดเดียวเท่านั้นไม่ทันได้เห็นได้หรอกนะยะอาลาฮูดักกาเขาก็ได้กายคราวนี้เขาได้กล่าวว่ามันก็ทลายลงเป็นดินเลยจากเขาที่ใหญ่เป็นหินแข็งตะงานกลายเป็นดินสูญสลายไปเลยและมูซาก็สลบหมดสติไปคราวนี้ก็มีเรื่องเถียงกันอีกแล้วเถียงกันในหมู่ของคนที่ปฏิบัติตามนบีต่างๆคือสมัยท่านนบีมูฮัมมัดปรากฏว่ามีรายงานจากอบูฮุไรเราะห์
อบูซาอิดอัลบูรอัลอบูฮุไรเราะห์บอกว่าจาอะรอจูลุนมินันยะฮูดปรากฏว่ามีคนยิวคนหนึ่งมาหานบีใบหน้านี่ปูดไปเลยเพราะโดนตบมาใบหน้าปูดไปเลยนะก็มาบอกว่าโอ้มูฮัมหมัดนี่เขาไม่เรียกนบีนะเพราะว่าเขาไม่นับถือนบีเป็นนบีเขาเรียกชื่อมูฮัมหมัดแต่ตอนนั้นนบีมูฮัมหมัดเป็นผู้ปกครองที่เมืองมะดีนะห์ก็ต้องมาหาผู้ปกครองก็บอกโอ้มูฮัมหมัดแท้จริงชาวอันซอรคนหนึ่งเนี่ยตบฉันตบหน้าฉันหน้าปูดเลยนบีก็เรียกชาวอันซอรคนนั้นมาบอกว่าไปทำเขาหรือเปล่าพวกท่านจงไปเรียกเขามาสิก็เรียกมาพอเรียกมาก็ถามว่ามีอะไรเหรอทำไมถึงไปตบหน้าชาวยะฮูดเขาเขาบอกว่าโอ้ท่านรอซูลครับนี่คนอันซอรนะมุสลิมเราฉันได้ผ่านไปที่ยะฮูดคนหนึ่งฉันได้ยินเขากล่าวว่ามูซาเนี่ยถูกคัดเลือกเหนือกว่ามนุษย์ทั้งหลายเลยเขาก็เลยถามกลับไปว่าแม้กระทั่งมูฮัมหมัดนบีมูฮัมหมัดของเราเหรอปรากฏว่าเขาบอกใช่แม้กระทั่งนบีมูฮัมหมัดนี่ก็ยังสู้นบีมูซาเขาไม่ได้ก็ไม่แปลกเพราะว่ายิวเขาก็นับถือนบีมูซาใช่ไหมปรากฏว่าฉันก็โกรธหน้านี่เปลี่ยนสีแล้วก็ตบไปที่หน้าทีนึงมาว่านบีเราจริงจะนี่คือมาบอกว่านบีเราเนี่ยประเสริฐน้อยกว่านบีมูซานบีจึงกล่าวว่าพวกท่านจงอย่าได้กล่าวว่าฉันดีกว่าคนอื่นๆนี่ความถ่อมตนของนบีนะคือนบีจะคิดว่าตัวเองเนี่ยอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ได้ประเสริฐสีกว่าใครแต่จริงนบีเนี่ยประเสริฐกว่านะแต่ตัวท่านเองอ่ะบอกว่าอย่าได้ยกตัวท่านเนี่ยเหนือกว่านบีท่านอื่นแต่ถามว่าคนอื่นเขาบอกว่าไงโอ้นบีมูฮัมหมัดนี่อันดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ตัวท่านเองด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนบอกอย่าไปยกนะว่าฉันเหนือกว่ามูซาเหนือกว่านู่นอยู่นี่เพราะอะไรครับเพราะว่าในวันกิยามะฮ์เนี่ยทุกอย่างจะทำให้สลบไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ปรากฏว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่ฟื้นขึ้นมาเป็นคนแรกแต่พอหันไปมองปั๊บเนี่ยไปเจอนบีมูซากำลังจับเสาต้นหนึ่งของบัลลังก์ของอัลเลาะห์เอาไว้ฉันเลยไม่ทราบว่านบีมูซาเนี่ยฟื้นมาก่อนฉันหรืออาจจะไม่เคยสลบไปเลยเพราะเคยสลบมาแล้วรอบหนึ่งสมัยตอนที่ไปรับวะฮีก็เลยไม่ได้สลบอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บันทึกเอาไว้นะนั้นก่อนนบีจะเสียเนี่ยพี่น้องรู้ไหมก่อนนบีจะเสียประมาณ10กว่าวันอาทิตย์นึงเนี่ยนบีไปกล่าวคุตบะนี่ไม่ใช่ละหมาดนะเรียกรวมตัวกันแล้วก็กล่าวบอกว่า1อย่าทำสุสานฉันอย่าทำสุสานฉันเหมือนกับพวกนบีก่อนๆคืออะไรเอาตัวฉันเนี่ยไปฝังเอาไว้ในสุเหร่าอย่าทำกูโบฉันให้เป็นสุเหร่างงไหมเพราะว่าคนนาซอรอเนี่ยเขาจะฝังบาทหลวงหรือฝังคนที่เขานับถือไว้ในโบสถ์เลยใต้โบสถ์เนี่ยจะเป็นที่ฝังศพเป็นหลุมของอัศวินเขาฝังแต่อิสลามบอกไม่ใช่จะดีขนาดไหนก็ห้ามฝังในสุเหร่าต้องไปฝังที่กูโบแต่ท่านนบีนะฝังที่บ้านของท่านนะครับแล้วก็ห้ามทำนู่นห้ามทำนี่ห้ามยกจนกระทั่งเลยเถิดแล้วก็รวมถึงกันน่าจะจัดวันเกิดด้วยนะ ก็ห้ามทำเหมือนนะซอรอเขาทำอะไรบ้างล่ะจัดบังกงวันเกิดจัดนู่นจัดนี่จัดอะไรเลอะเทอะที่มันเกินกว่าที่นบีเราห้ามเอาไว้แต่สิ่งที่นบีพยายามให้เราทำก็คือปฏิบัติตามแบบของท่านนบีให้มากที่สุดรักฉันต้องปฏิบัติตามแบบอย่างของฉันบางคนเนี่ยรักนบีสกรีนเสื้อแต่ละหมาดไม่ค่อยเอางงโอ้ยรักนบีดิโตบาร์เรอร์เลยใส่สกรีนฉันอุมมะนบีมูฮัมหมัดโอ้ยฉันเป็นอุมมะไม่เคยละหมาดเลยระบบรักนบีประเภทไหนไอ้อย่ารักนบีอย่างนี้รักโดยการปฏิบัติไม่ใช่รักโดยการพูดอย่างเดียวนะเหมือนกับนี่ทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันสรุปถามว่านบีไหนประเสริฐที่สุดนบีมูฮัมหมัดครับประเสริฐที่สุดรองลงมาก็ไม่ใช่นบีมูซานะอันดับ2ใครรู้มั้ยนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมรองลงมาจากนบีมูฮัมหมัดรองลงมาจากนบีอิบรอฮีมก็นบีมูซาและที่เหลือก็เท่าๆกันสามอันดับเนี่ยนบีมูฮัมหมัดนบีอิบรอฮีมแล้วก็นบีมูซามูซาอยู่อันดับ3แต่ก็ไม่ได้ให้เราไปข่มใครไม่เราเชื่อของเราแบบนี้แต่มุสลิมเราก็ต้องบอกว่านบีมูฮัมหมัดเราที่สุดแล้วเพราะอะไรล่ะเพราะบัญญัติของนบีมูฮัมหมัดเนี่ย
คือบัญญัติสุดท้ายนะครับอ่ะอ่านต่อนะกอลายามูซาอินนิสตะฟัยตุกะอะลันนาซิบิริซาลาตีวะบิกะลามีفَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء وكتبنا له في الألواح كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ اتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
่ะมาดูนะกอล่ะตอนนี้ก็คือไปรับวะฮีรับบัญชาจากอัลเลาะห์รับบัญญัติจากอัลเลาะห์พระองค์ได้ตรัสว่ายามูซาอินนิสตอฟัยตูกะอะลันนัสข้าได้เลือกเจ้าเหนือกว่ามนุษย์ทั้งหลายนะคำว่ามุสตอฟาก็คือผู้ที่ถูกคัดเลือกคัดสรรการคัดเลือกเนี่ยแปลว่าจะต้องได้สิ่งที่อะไรสิ่งที่ดีที่สุดถูกไหมเพราะการคัดเลือกเนี่ยมันเป็นกระบวนการในการคัดเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดดังนั้นในศาสนาอิสลามของเราเนี่ยบางคนเกิดมาเป็นมุสลิมแต่ไม่ได้ตายเป็นมุสลิมก็ผ่านกระบวนการคัดสรรมาแล้วไงมันมีนะคนที่ออกจากศาสนาไป แต่ข้อสังเกตของคนที่ออกจากศาสนาไปก็คือเป็นคนที่ไม่ชอบในเรื่องจริยธรรมคุณธรรมมีมาอับนะมันมีกระเทยแถวใต้ประกาศออกตอนนี้กินหมูแล้วไม่เป็นมุสลิมแล้วประกาศออกเฟซเลยคนก็แชร์กันบอกว่าโหเห็นไหมเดี๋ยวนี้คนออกจากอิสลามมีนะแล้วก็บอกอ๋อไม่แปลกหรอกก็ออกไปก็ดีแล้วเพราะอะไรล่ะเพราะดูสภาพดูแล้วมันก็ไม่ค่อยปฏิบัติอยู่แล้วเป็นกระเทยเลยทำนมทำอะไรหมดเลยอยู่ที่ใต้ประกาศเลยตอนนี้กินหมูแล้วเพราะว่าหนูเป็นศาสนาอื่นแล้วแต่คราวนี้ตรงกันข้ามคนที่กำลังรับอิสลามเนี่ยเราไปดูสิจริงๆไอ้ออกก็เยอะแต่ว่าไม่มีข่าวเท่าไหร่ออกก็เยอะแต่ไม่ค่อยมีข่าวแต่คนเข้าเนี่ยมันเป็นกระแสเพราะอะไรล่ะเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองไงบางคนนี่สักมาเลยแล้วก็มาเปลี่ยนมีครอบครัวที่เป็นทำอาชีพทรงเจ้ามารับอิสลามบางคนเนี่ยรับอิสลามเพราะเรื่องผีเพราะไปศึกษาเรื่องผีในอิสลามโอ้ยเจอเลยข้อแตกต่างงงไปหมดไม่รู้ตรงนองเป็นอะไรผีไหนเป็นญาติตัวเองงงไปหมดมาเยี่ยมบ้านเนี่ยไม่รู้ผีไหนญาติเดี๋ยวนี่ก็บอกอากงอันนี้บอกผีแล้วคิดดูสิอากงเนี่ยจะมาทำร้ายคนในบ้านทำไมถึงเป็นญาติเรา ก็เลยมาศึกษาว่าอิสลามมีเรื่องผีไหมเรื่องวิญญาณไหมพอมาศึกษาก็ถึงบางอ้อก็เลยรับอิสลามดังนั้นเลือกเนี่ยไม่ใช่ว่ามุสลิมได้หมดนะมันก็ต้องถูกการฝึกฝนใช่ไหมละหมาดครบ5เวลาต้องไม่กินเหล้าเมายาไม่ทำตัวเละเทะแน่นอนคุณจะเป็นมุสลิมที่ดีได้แต่บางคนหนักกว่านั้นไม่เอาอะไรเลยก็ออกไปเพราะต้องการอิสระเสรีอยากจะแต่งตัวโป๊ะโป๊ะเอ้าคุณว่ากันไปอันนี้หมายถึงคนที่ฝ่าฝืนแล้วไม่อยากจะถูกว่าไงก็เลยประกาศตัวเองเลยว่าเฮ้ยฉันไม่ใช่แล้วเพราะว่าถ้าคนเป็นมุสลิมเนี่ยคุณจะถูกตักเตือนเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ถูกดังนั้นแม้กระทั่งคนที่เป็นนบีเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีอยากจะเป็นก็เป็นได้นะแปลว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงคัดเลือกคัดสรรมาแล้วบางคนบอกโอ้โหนบีมูฮัมหมัดดีจังเลยอัลลอฮ์ปกป้องจากบาปก็อัลลอฮ์คัดเลือกมาแล้วไงในบรรดาคนที่ดีที่สุดเนี่ยนบีมูฮัมหมัดอันดับหนึ่งถูกคัดมาแล้วอินนิสตอฟัยตูกะเช่นเดียวกับนบีมูซานบีมูซาก็ถูกคัดเลือกมาเหมือนกันอัลลอฮ์ได้เลือกเจ้าเหนือกว่ามนุษย์ทั้งหลายด้วยกับบีริซาลาตีด้วยกับอะไรด้วยกับสารนบีมูซาเนี่ยมีทั้งเตารอดนะแล้วก็มีซูฮุฟบันทึกซูฮุฟอิบรอฮีวะมูซาซูฮุฟแล้วก็มีอัลวาห์เนี่ยได้เจอเรียนมีอัลวาห์ด้วยอัลวาห์แปลว่าบันทึกคัมภีร์ซูฮุฟแล้วก็อัลวาห์3อย่างอ่ะแต่เราจะได้แต่ว่าทั้งหมดคืออินจีลทั้งหมดเอ้ยขอโทษดิคือเตารอทั้งหมดนั่นแหละแต่เป็นส่วนๆรับมาเป็นส่วนๆรวมเป็นเล่นก็คืออินจีลเข้าใจไหมตอนไม่รับเนี่ยมันก็มาเป็นแผ่นมาบ้างไหนเนี่ยเดี๋ยวบอกเป็นแผ่นมาอัลวาห์เนี่ยเหมือนเป็นกระดานเงี้ยเป็นจารึกมาทำจากเพชรนะเดี๋ยวอัลเลาะห์ให้เนี่ยแต่ของนบีมูฮัมหมัดเราเนี่ยใช้ว่ากุรอานใช่ไหมกุรอานก็คือมาเป็นรวมจนกระทั่งเป็นเล่มเรียกว่ามุสฮับบันทึกมาแล้วก็เป็นเล่มแต่มนุษย์จะมาเขียนนะจากคำพูดของอัลเลาะห์ก็เป็นกุรอาน
แต่ทยอยรับมาแต่นบีหลายๆเนี่ยจะรับมาแบบทีเดียวเลยบัญญัติ10ประการปุ๊บครบมาเลย10นะแต่ถามว่าในรายละเอียดมีไหมก็เป็นคัมภีร์เล่มใหญ่ก็คือเตารอดหรือคัมภีร์โตรานะครับวันก่อนผมไปโรงพยาบาลหนองจอกนี้แหละมีกระบะอยู่อันนึงแจกไบเบิลเราก็เขียนเลยว่าพันธสัญญาใหม่ฉันก็เลยหยิบมันไม่หนานิดเดียวเองแต่ยังไม่ทันอ่านเท่าไหร่เพราะว่าตัวมันเล็กบทเริ่มด้วยเมทิวมีอะไรผมก็ไม่รู้เล่มนิดเดียวเองไม่ได้หนามากฉันก็ไม่รู้นะทั้งหมดหรือเปล่าแต่ตอนนี้เขาเอามาแจกโรงพยาบาลหนองจอกดงมุสลิมแต่มีไบเบิลแจกไม่รู้กุรอานถูกแจกตรงไหนบ้างไม่รู้นะนี่ฉันนึกบอกว่าไอเป็นภาษาเป็นภาษาไทยหมดเลยจ้ะไม่มีภาษาต้นเลยไม่มีภาษาอังกฤษด้วยเป็นภาษาไทยหมดเลยเหมือนกับแปลมาแล้วอ่ะอ่านเลยอ่านเหมือนเป็นภาษาไทยอ่านอย่างเดียวเนี่ยไม่มีตัวภาษาอาหรับไม่มีตัวภาษาอังกฤษด้วยเล่มไม่หนามากนิดเดียวมีกี่บทฉันก็ไม่รู้พันธสัญญาใหม่มีเมททิวมีอะไรไม่รู้ไม่เยอะนิดเดียวว่าเรื่องได้ที่มาของนบีอีซาบุตรของใครของใครยังไม่ทันหยิบมาไงก็เลยหยิบมาแล้วแหละแต่วางลืมไว้ไหนไม่รู้แต่ฉันอ่านกุรอานพอแล้ว มันไปอ่านอย่างอื่นหรอกไปอ่านกันนู้นมันปนไปหมดแล้วอ่านกุรอานของแท้ดีกว่าอ้าววะวะบิกะลามีแล้วก็ด้วยกับการพูดสนทนาด้วยถ้อยคำของข้าด้วยกับถ้อยคำของข้ากะลามีฟะคุซมาอาไตตุกะวะกุมมินัชชากิรินดังนั้นเจ้าจงยึดถือสิ่ง ที่ข้าได้ให้แก่เจ้าและจงเป็นผู้ที่ชากิรินชากิรินแปลว่าขอบคุณคำว่าขอบคุณแปลอีกความหมายหนึ่งก็คือกตัญญูรู้คุณขอบคุณอัลลอฮ์แสดงถึงการเป็นผู้ที่กตัญญูรู้คุณต่ออัลลอฮ์อ่านต่อนะวะกะตะบะนาละฮูฟิลอัลวาห์นี่ไงและเราได้บันทึกคำตักเตือนทุกคนทุกสิ่งและเราได้บันทึกคำตักเตือนทุกสิ่งมินกุลลีชัยอินเมาอิซอตันวะตัฟซีลาลีกุลลีชัยอินและเราได้บันทึกคำตักเตือนทุกสิ่งและแจกแจงทุกอย่างไว้ให้แก่เขาในบันทึกในแผ่นจารึกอัลวะแปลว่าแผ่นจารึกดังนั้นเจ้าจงยึดถือมันไว้ด้วยกับความบิกัวด้วยกับความเข้มแข็งและทำไงต่อวะมุรเกามากาแล้วก็เอาไปใช้ด้วยเอาไปสั่งใช้กับพวกพ้องของเจ้าเถิดพวกเขาก็จะยึดสิ่งที่ดีที่สุดของมันก็จะเอาสิ่งที่ดีที่สุดของมันซาอูรีกุ้มดารอนฟาซิกีนและข้าจะให้เจ้าเห็นถึงคนที่ทำชั่วทั้งหลายแปลว่าของดีเนี่ยพอเอาไปให้ปั๊บคนดีก็จะรับเอาไว้ไอ้คนไม่ดีเอาไหมไม่เอาก็จะเห็นเลย กุรอานก็มาแยกไงคนดีก็ปฏิบัติตามกุรอานคนชั่วก็ปฏิเสธกุรอานก็ตามนั้นมาดูคำว่าอัลวานิดนึงนะบางท่านกล่าวว่าอัลวาคือแผ่นจารึกที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้แก่มูซาเป็นจารึกก่อนคัมภีร์เตารอดวัลลอฮุอะลัมซุบยานบินอุยัยนะบอกว่าอิกรีมะบอกว่าทรงให้มูซายึดปฏิบัติตามบัญญัติให้เข้มงวดที่สุดในบรรดาสิ่งที่กลุ่มชนได้ถูกสั่งใช้ให้ปฏิบัติอัลลอฮ์ทรงบันทึกทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำและรายละเอียดต่างๆไว้ในจารึกแล้วกล่าวกันว่าบันทึกนี้ทำด้วยเพชรบันทึกเนี่ยนะทำด้วยเพชรและแท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงบันทึกแก่เขาและคำตักเตือนและข้อชี้การรายละเอียดเอาไว้เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นที่อนุมัติและเป็นข้อห้ามนะและแผ่นจารึกนี้เนี่ยคุมไปถึงคัมภีร์เตารอดด้วย อันนี้วัลลอฮุอะลัมมีอัลวาห์แล้วก็มีเตารอดแล้วก็ซูฮุฟเนี่ย3อย่างเราก็เชื่อตามที่กุรอานบอกว่าลอฮุอะลัมรายละเอียดเป็นยังไงก็มันก็สูญหายไปหมดแล้วสรุปก็คือกุรอานเนี่ยมาเพียงพอแล้วนะครับในบทบัญญัติต่าง
ันนี้ก็เป็นการศึกษานะที่กุรอานบอกเอาไว้ถึงคัมภีร์ก่อนหน้านี้นะอายะต่อมา146ซาอัสริฟูอันอายาติยัลลาซีข้าจะหันเหบรรดาผู้ที่ยโสโอหังในแผ่นดินโดยไม่บังควรโดยที่ไม่บังควรออกจากบรรดาอายะของข้าและแม้ว่าเขานั้นจะได้เห็นสัญญาณทุกอย่างพวกเขาก็จะไม่ศรัทธาต่อสัญญาณนั้นอันนี้แปลว่าอะไรพี่น้องครับแปลว่าคนเราเนี่ยต่อให้เห็นจะรู้ดีเลยว่าเนี่ยมันคือสัจธรรมแต่ถ้าหัวใจไม่รับเนี่ยมันก็ไม่เอาฉะนั้นคนรู้กับคนศรัทธาเนี่ยต่างกันนะคนที่รู้และศรัทธาด้วยเนี่ยแสดงว่าเขาเข้าไปในหัวใจแต่คนที่ศึกษาอิสลามบางคนก็ไม่รับอิสลามก็มีเยอะแยะโอ้โหเป็นระดับด็อกเตอร์เลยเขียนคอลัมน์โอ้เขาบอกคนเนี้ยรู้อิสลามลึกมากต้องไปถามดิศรัทธาป่ะไม่ศรัทธาบางทีขึ้นไปบรรยายข้างบนเปี้ยงเปี้ยงเลยเชิญมาบรรยายด้วยเป็นด็อกเตอร์แต่ไม่ได้เป็นมุสลิมนะโอ้ยอิสลามดีอย่างนั้นอิสลามดีอย่างนี้พูดสารพัดเลยแล้วทำไมไม่รับวะยังไม่พร้อมก็ศึกษาอย่างเดียวไงมันก็เหมือนกับเขาศึกษาทั่วไปนี่แหละแต่ถ้าคนที่หัวใจไม่มีความยโสโอหังยอมซีโรราบต่อล้อเนี่ยเพียงแค่อายะเดียวหรือเรื่องเดียวเนี่ยเขาก็ยอมแล้วไม่ต้องการเยอะแยะอะไรนะแล้วก็คนที่มารับอิสลามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาพิสูจน์อย่างหนึ่งคือการขอต่อพระเจ้าชี้ขึ้นไปข้างบนเลยถ้าพระเจ้ามีจริงขออย่างนี้แล้วก็ได้นะแล้วเขาก็ศรัทธาคือเป็นการตามหาอัลเลาะห์ตะอาลาโดยการพิสูจน์แล้วก็ศึกษาแล้วก็หัวใจก็ยอมรับคราวนี้อายะห์นี้ก็ชัดเจนบอกว่าคนที่โอหังยะโสโอหังเนี่ยรู้สัจธรรมแต่ไม่รับพ่ออะไรเพราะเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยดีกว่าแจ๋วกว่าว่าอีเรากุลูอายะแม้ว่าเราจะให้เห็นทุกสัญญาณหมดเลยแลยุมีนูนะบิดายุมีนูบิฮาเขาก็ไม่ศรัทธาต่อมันว่าอีเราซาบีและรุชดีและหากว่าเขาเนี่ยเห็นหนทางที่ถูกต้องรุชรอชีดฉลาดหลักแหลมแปลว่ารุชเนี่ยแปลว่าฉลาดก็ได้เห็นหนทางที่ถูกต้องแลยัตตะคิซูฮูซาบีลาเขาก็จะไม่ยึดมันว่าอียาเราซาบีและก้อยและหากว่าเขาเห็นทางที่ผิดทางเนี่ยทั้งรู้ว่ามันไม่ถูกอบายมุขต่างๆไม่ดีรู้หมดแหละยัตตะคีรูซาบีแต่เขายึดเอานี่งงไหมยังสามว่าไอ้คนที่ไปดูดยาบ้าเนี่ยไม่รู้เลยยาบ้าเนี่ยของไม่ดีมันนึกว่าเป็นอะไรวิตามินเหรอวิตามินซีเหรอสมมตินึกเฉยๆเมื่อตอนที่มันจะดูดยาบ้าเนี่ยมันนึกว่าเป็นวิตามินซีเหรอมันก็รู้นะมันเป็นยาบ้าแต่มันจะดูดอะทำไมอะต้องใจมันชอบน้ำท่อมเนี่ยเขาไม่บอกเลยกับไอ้ลำไส้จะตันเนี่ยไม่ใช่ผักอะไรนะผักของผักผลไม้รวมเนี่ยมันก็รู้หมดแหละถามไม่รู้หรอรู้แต่ว่าใจมันชอบเนี่ยตามอายะนี้เลยจะบอกยังไงว่าอันนี้ของถูกของดีมันก็ไม่เอาอันไหนของไม่ดีมันเอาเลยซาลิกะบิอันนะฮุมกัซซะบูบิอายาตินาวะกานูอันฮากอฟิลีนอัลลอฮ์และหาพวกเขาเห็นทางที่ความผิดเขาก็ไม่ยึดมันนั่นแหละก็เพราะว่าพวกเขานั้นได้ปฏิเสธบรรดาอายะของเราและพวกเขาจึงกลายเป็นผู้ที่หลงลืมอายะเหล่านั้นอัลลอฮ์บอกต่อว่าวัลละดีนะกัซซะบูและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธอายะของเราเครื่องหมายของเราและการพบกับวันปรโลกนั้นบรรดาการงานของเขานั้นย่อมไร้ผลฮาบิตัตสุดท้ายคนเหล่านี้เนี่ยจะยอมอัลลอฮ์ในวันไหนรู้ไหมวันที่สายไปแล้วก็คือวันจะลงนรกแล้ววันไปยืนอยู่หน้าหลุมนรกนั่นแหละยอมแล้วก็คือจะขอแล้วผ่อนผันแล้วจะขอไปทำความดีใหม่อะไรเงี้ยนะอัลลอฮ์บอกว่าฮาบิตอตอามาลูฮุมไอการงานที่ทำดีเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ไปบริจาคช่วยเด็กกำพร้ากำพร้าช่วยน้ำท่วมนี่น้ำท่วมอยู่ไปช่วยเลยแต่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ได้เชื่อว่ามีการมีอยู่ของอัลลอฮ์ฮาบิตอตอะมาลูฮุมความดีพวกนี้อัลลอฮ์ไม่ให้เลยวันกิยามะห์ไม่ได้แต่อัลลอฮ์จะให้แค่ดุนยาดุนยาเขาจะได้แค่ดุนยาจะไม่ได้โลกหน้าเพราะโลกหน้าเนี่ย
ต้องมีฐานของอีหม่านศรัทธามันเป็นเริ่มต้นถามว่าดีไหมเขาไปช่วยน้ำท่วมดีอ๋อดีหมดแหละแต่ว่ามันได้แค่โลกนี้ฮันยุจเจาน่าอิลามากานูยะมาลูนและพวกเขาจะไม่ถูกตอบแทนนอกจากสิ่งที่เคยกระทำเอาไว้ตรงนี้เองพี่น้องครับอายะนี้เนี่ยเป็นการชี้ให้เห็นว่าคนที่ดื้อกับอัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะไม่รู้นะคือฐานอันนึงที่อัลลอฮ์จะไม่เอาโทษคือคนไม่รู้ใช่ไหมอัลลอฮ์ไม่เอาโทษคนไม่รู้แต่ประเด็นว่าส่วนใหญ่ที่ทำไม่ถูกอยู่เนี่ยไม่รู้ทั้งไม่รู้จริงๆหรอรู้ทั้งนั้นแหละแต่ด้วยกับความอะไรสักอย่างนึงที่เขาไม่เอาอ่ะมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เขาปฏิเสธซึ่งอัลลอฮ์บอกแล้วว่าศาสนานี้เนี่ยถูกคัดสรรนะไม่ใช่คนใครก็ได้เข้ามาต้องคนที่มีหัวใจที่ดีถ้าหัวใจไม่ดีหัวใจเลวเนี่ยคุณอยู่ศาสนานี้ไม่ได้เพราะศาสนานี้เนี่ยคิดดีทำดีให้ความบริสุทธิ์ใจต่อรอตายแลไม่ต้องการที่พึ่งพาใดเลยเว้นแต่อัลลอฮ์เท่านั้นบรรดาผู้ที่ยะโสโอหังถูกห้ามจากบรรดาอายะของอัลลอฮ์เขาบอกงี้นะว่าและหากพวกเขาเห็นความถูกต้องเขาก็จะไม่ยึดถึงมันคือทางแห่งความถูกต้องหรือทางแห่งความปลอดภัยที่ปรากฏแก่พวกเขาพวกเขาก็จะไม่เดินไปทางนั้นและถ้าหนทางแห่งความหายนะหลงผิดมาแล้วก็เขาก็จะยึดเอาทางนั้นดังนั้นเองอัลลอฮ์จึงให้เขานั้นหลงทางอ่านต่อนะวัตตะคอซะกอมูมูซามิมบะดีฮิมินฮูลีฮิมอิจลายะซะดัลละฮูคูวารฮูลียิฮิมอัลัมยะเราอันนะฮูลายุกัลลิมฮุมวะลายะฮดีฮิมซะบีลาأَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين มาดูความหมายนะครับเมื่อกี้อัลลอฮ์บอกแล้วเนาะสัญญาณต่างๆที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยต่อให้เขารู้คนมันไม่เอามันก็ไม่เอาทางไหนที่เป็นทางที่มันปลอดภัยกับไม่เลือกไปเลือกทางหายนะนั้นผมว่าอัลลอฮ์ผมว่านะในอัลลอฮ์ให้สติไม่ใช่ผมว่าในการสร้างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮ์ให้มีสัมมันสำนึกอยู่แล้วว่าอันไหนดีไม่ดี
การกตัญญูรู้คุณต่อผู้ที่มีพระคุณเป็นเรื่องดีแม้กระทั่งอาหารการกินเนี่ยมนุษย์เราก็รู้ว่าอันไหนกินแล้วมันดีต่อร่างกายอันไหนกินแล้วเป็นโทษคือมีสติปัญญาในการแยกแยะอันไหนดีไม่ดีดังนั้นสิ่งใดที่อัลลอฮ์ใช้ย่อมเป็นเรื่องที่เป็นความดีทั้งนั้นแหละและอะไรที่อัลลอฮ์ห้ามก็เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยต่อมาหลังจากนั้นเนี่ยวัตตะคอซูเกามูมูซาและกลุ่มชนของมูซาก็ได้ยึดเอาลูกวัวได้ยึดเอาลูกวัวที่เป็นรูปร่างซึ่งทำมาจากเครื่องประดับฮุลลียิฮิมฮุลลียะนี่แปลว่าเครื่องประดับก็ทำมาจากเครื่องประดับนะอิจลันยะซาดุนคือตัวของมันเนี่ยทำให้เป็นรูปร่างขึ้นมาเรียกว่าควาร์ควาร์ก็เป็นอะไรเป็นรูปบัวที่มีเสียงมีเสียงด้วยซึ่งลูกวัวนั้นน่ะมันมีเสียงร้องด้วยกับเทคนิคของคนทำหล่อทำให้มันมีช่องลมพอลมมันผ่านมันก็เลยมีเสียงแค่นั้นแหละเหมือนกับลักษณะของการเป่าแตรเป่าอะไรเงี้ยเอาลมเป่าเข้าไปมันบีบกันเป็นลักษณะของการกดเสียงมันก็เลยเป็นเสียงขึ้นมาเขาไม่ได้เห็นดอกหรือว่าอาลัมยาเราอันนาหูและยูกัลลิมูฮุมเขาไม่ได้เห็นดอกว่าแท้จริงมันพูดกับพวกเขาไม่ได้รูปปั้นเนี่ยวะลายะดีฮิมซาบีลาและมันก็ให้คำแนะนำใดๆได้ไหมไม่ได้ด้วย มีคำแนะนำอะไรบ้างไม่มีมีแต่คำแนะนำให้บูชาอย่างเดียวคำสั่งใช้อะไรไม่มีอิตตะคอซูฮูพวกเขาก็ได้ยึดเอาลูกวัวนั้นเนี่ยแบบไหนยึดเอาลูกวัวนั้นเป็นที่เคารพบูชาและพวกเขาจึงได้กลายเป็นผู้ที่อาธรรมวะลัมมาซูกิตอและเมื่อเขาได้เสียใจต่อการกระทำฟีไอดีฮิมนะวะรอเอาอันนะฮุมกอดดอนลูและได้เห็นว่าพวกเขานั้นได้หลงผิดไปแล้วไอ้ที่ทำก็ทำมาจากน้ำมือของตัวเองพวกเขาจึงกล่าวว่าแน่นอนถ้าหากว่ากอลูและอิลลัมถ้าหากว่าพระผู้อวยบานของเราไม่ได้เมตตาแก่เราแล้วก็และเราก็ไม่ได้รับการอภัยโทษแก่เราแน่นอนเราจะตกอยู่ในผู้ที่ขาดทุนคนที่ทำเรื่องนี้อยู่ในซูเราะห์ตอฮาชื่อว่าอัสซามิรีเป็นคนที่ตัวตั้งตัวตีแล้วก็ทำไอ้รูปปั้นวัวนี้ขึ้นมาพอเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะคูวาร์ดแปลว่าเสียงร้องของวัวการกระทำดังกล่าวนั้นได้กระทำขึ้นหลังจากนบีมูซาได้มีกำหนดเวลาไปพบพระผู้อวยบานก็คือ40วันและบรรดานักอธิบายอันกุรอานได้มีความเห็นไม่ตรงกันเรื่องลูกวัวนี้ว่า1มันกลายเป็นเนื้อมีเลือดมีเสียงร้องไหมหรือเป็นแค่รูปหล่อขึ้นมาจากทองคำนะทัศนะที่2เนี่ยมีน้ำหนักมากกว่าคือเป็นรูปหล่อจากทองคำและก็มีเสียงร้องขึ้นมาว่าลอฮุอะลัมกล่าวว่าวงวานอิสรออีนนั้นเมื่อลูกวัวที่ภูเขาหล่อขึ้นมีเสียงร้องได้พวกเขาก็เริ่มเต้นรำกันสนุกสนานวัวอะไรนะวนรอบรูปวัวอย่างน่าทึ่งและก็บอกนี่คือพระเจ้าของเรานะและพระเจ้าของมูซาได้หลงลืมเราไปแล้วไปแค่40วันในบ่อล่อลืมแล้วหาพระเจ้าใหม่แล้วนี่คือความโง่เขลาเบาปัญญาของพวกนี้จบแล้วจ้ะพวกเขาได้ตำหนิทรงตำหนิพวกเขาจากการกราบไหว้รูปวัวเพียงแค่มีเสียงร้องเท่านั้นแหละคิดว่าเป็นพระเจ้าแล้วอัลลอฮ์บอกพูดก็ไม่ได้ให้ทางนำอะไรก็ไม่ได้นะแถมยังเสียเงินเสียทองบูชาซะอีกอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของนบีมูซานะครับเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยก็จะต่อละพอนบีมูซามาเจอแล้วจะเกิดเหตุการณ์อย่างไรนะครับวันนี้จากเราเท่านี้ครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์